คงอยู่ในช่วงของการจัดอันดับข่าวกับรายการวิกฤตเราอัพนะคะและตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงข่าวอันดับที่4ประจำสัปดาห์นี้แล้วค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของการคัดค้านในการจัดอบรมหลักสูตรพิเศษขององค์กรอิสระต่างๆนะคะซึ่งเรื่องนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาโดยคุณวิราชอดีตส.ส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์มือปราบอ่ะท่านเดิมท่านเดิมเลยค่ะเรื่องการฝึกอบรมเนี่ยนะจริงๆแล้วหน่วยงานที่สำคัญมี2หน่วยงานค่ะนะวปอ.วิทยาป้องกันราชอาณาจักรค่ะกับอีกอันนึงก็คือสถาบันพระปกเกล้า มีชื่อเสียงมากแล้วก็คนล้นเข้าเรียนยากนะไม่ใช่ง่ายๆนะแล้วหลังจากนั้นนี่มันก็เริ่มกระจายออกไปเพราะมันมีความต้องการเยอะนะมหาวิทยาลัยก็จัดอบรมคอร์สพิเศษจะเป็นปริญญาโทหรือดิโพมาหรืออะไรก็แล้วแต่นะรัฐภาษาศาสตร์ไอ้โน่นไอ้นี่นะอันนี้มาจัดถึงในหน่วยงานของเกี่ยวกับสารเกี่ยวกับกทม.ใช่ไหมใช่อ่ะพูดถึงเรื่องสารและกทม.ก็จัดกันขึ้นมาบ้างนะผมมีเพื่อนหลายคนไปเรียนอันนี้ผมก็เรียนจบมาผมไม่เห็นเขามาทำอะไรเกี่ยวกับที่เขาไปเรียนมาแต่ผมถามเขาไปเรียนทำไมอยากเข้าไปเรียนอยากได้พวกเนี่ยคุณวิไลขจับประเด็นนี้เหมือนว่าไปพบเจอกันแล้วก็สร้างคอนเนคชั่นเครือข่ายอุปถัมภ์เข้าใจไหมเพราะหลายคนเนี่ยเข้าไปเรียนเนี่ยบางคนก็ไม่รู้เรื่องอ่ะไม่มีความรู้หรอกนะฮะจบมาก็ไม่รู้เขาได้ทำอะไรเกี่ยวกับที่เขาเรียนมาหรือเปล่าแต่ว่าเจตนารมณ์ครั้งแรกคืออยากไปรู้จักคนไม่ใช่ทั้งหมดหรอกบางส่วนบางส่วนใช่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 ทีนี้ผมคิดว่าถ้าหลักสูตรเหล่านี้มันมีประโยชน์กับสังคมมีประโยชน์กับบ้านเมืองนะคุณออกอินเทอร์เน็ตเลยสมัครเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตเลยไม่ต้องไปจัดอย่างนี้เปิดกว้างให้ประชาชนใครจะเข้าไม่จำกัดด้วยถ่ายทอดด้วยได้ไหมรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งไม่จำเป็นต้อง20-30-50หรือ100คนเอาเป็นพันคนหมื่นคนมันมีประโยชน์กับสังคมนี่ใช่ไหมถ้ามีประโยชน์ก็กระจายเลยนะไม่ต้องไปสร้างเขาว่ากันว่าเครือของเครือข่ายอะไรนี่หรอกนะก็ก็ชมเขานะคุณวิราชไปจับแต่ละเรื่องมาเนี่ยนะจริงๆมือปราบทุจริตของพรรคประชาธิปัตย์อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะที่เราพูดถึงระบบอุปถัมภ์มานะที่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะในสังคมตะวันออกเนี่ยระบบอุปถัมภ์เนี่ยมันมีอิทธิพลมากไม่เหมือนสังคมตะวันตกก็คือการสร้างสายสัมพันธ์อาจจะเป็นต้นเหตุจุดกำเนิดของการอุปถัมภ์กันต่ออีกผิดแผกเป็นถูกแต่ก็พวกกันรุ่นนี้อะไรเงี้ยแต่มีข้อเสนอนะฮะเขาบอกว่าให้แยกแยะระหว่างพฤติกรรมเป็นรายบุคคลกับประโยชน์ของหลักสูตรอย่าไปเหมารวมกันหมดประโยชน์ของหลักสูตรถ้ามันดีก็ใช้วิธีอื่นก็ได้เนี่ยใช่ไหมคุณเรียนที่เนี่ยเดี๋ยวนี้มี 4G แล้วนี่คุณสมัครเข้ามาคุณก็จ่ายเงินจ่ายทองไงก็กดปุ่มคุณก็รับได้เนี่ยใช่ไหมแล้วก็จะเอาใครมาสอนก็ได้สอนแล้วอัดเทปไว้ดูอีกก็ได้อะไรเงี้ยนะแล้วก็ทำรีพอร์ตส่งก็ทำได้ส่งไปอินเทอร์เน็ตก็ทำได้ไม่ต้องไปทำอย่างนี้แล้วก็เปิดกว้างให้ประชาชนทั่วไปใช่แล้วค่ะเขาก็บอกว่ามีการเดินทางไปต่างประเทศประชุมอยู่2วันนะฮะแล้วก็ที่เหลือก็ไปศึกษาวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ามันเป็นการสิ้นเปลืองไปอีกนะฮะในเรื่องของการเดินทางแบบนี้ใช่ๆยกตัวอย่างทำอย่างท่านนายกสิท่านประชุมอย่างเดียวยกตัวอย่างจริงๆมันมีวิธีการเนี่ยเทคโนโลยีสมัยใหม่นะเพื่อไม่ให้ไปตำหนิเขาเกินไปว่าไอ้คุณมองเขาในแง่ลบเกินไปก็เจตนาดีเพื่อจะให้ประชาชนมีความรู้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมปกป้องอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าก็ลบข้อคอรหานินทาเหล่านี้ซะใช่แล้วค่ะก็ต้องรอดูว่าข้อเสนอของคุณวิลาศจะเป็นอย่างไรยอมรับได้ไหมทำกันได้หรือเปล่านะคะข้ามาดูกันต่อค่ะสำหรับข่าวอันดับที่3ประจำสัปดาห์นี้นะคะเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีเยอรมนีนะคะปฏิเสธที่จะส่งกำลังทหารเข้าไปเพิ่มเติมเพื่อต่อสู้กับรัฐอิสลามหรือว่า IS นะคะที่ทางสหรัฐอเมริกาได้มีการยื่นขอมาท่าทีนี้มันหมายถึงอะไรนะอันนี้มันคุณจำได้ไหมไอ้นี่มันเป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างเราเคยพูดถึงเรื่องนี้นะใช่ค่ะผมบอกว่ายังไงเมื่อเทปวันที่4หรือว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาอยากให้คุณผู้ชมได้ย้อนกลับไปดูกันไปชมกันก่อนค่ะแล้วกลับมาคุยกันต่อแต่จริงๆผมบอกอะไม่มีใครอยากยิงกันหรอกเพราะสมัยนี้ที่บอกว่าถ้าคุณกดปุ่มกันเมื่อไหร่นะมันจะไม่มีคนเหลือจะเกิดแต่ความสูญเสียนะเกิดที่ไหนสูญเสียที่นั่นเยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษผมว่าสามประเทศเนี่ยลึกๆแล้วเนี่ยไม่อยากจะใช้แผ่นดินแผ่นพื้นนี้เป็นสนามรบหรอกแต่ถ้าเรามองภาพรวมจากสัปดาห์ที่แล้วมาถึงสัปดาห์นี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์ก็ยิ่งมีความตึงเครียดคือสิ่งที่มากยิ่งขึ้นและเกรงว่าต่อไปจะเป็นยังไงไม่เขาจะบีบกันที่เศรษฐกิจค่ะคุยกันเอาไว้ว่าทางเยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษ3ประเทศนี้
ดยเฉพาะเยอรมันใช่ผมคิดว่าเยอรมันเนี่ยเยอรมันฝรั่งเศสเนี่ยคือคุณจะไปบอกให้ซัดเลยซัดเลยเขาไม่เอาเพราะว่าตรงนี้ขนาดนี้มันมีอันตรายอะไรรู้ป่ะมันเอากองกำลังทั้งสองฝ่ายซึ่งอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยกลุ่มรัสเซียกับกลุ่มนาโต้เข้าไปใกล้ๆกันถ้าใครจะทำให้เกิดสงครามทำงานเดียวยิงมาจากไหนคุณรู้ยิงเข้าไปพอมาลูกนึงมาแล้วแหละคุณไม่ต้องยิงรัสเซียหรอกเอาเงี้ยคุณยิงเข้าไปที่อิหร่านคุณยิงเข้าไปอิรักคุณยิงเข้าไปอะไรเงี้ยเริ่มเลยอีกนี่ก็ยิงสวนทีนี้ตายเลยนี่สงครามสมัยนี้เนี่ยมันไม่ใช่เอามีดออกมาไล่ฟันกันหรือว่าปืนมันยิงกันเนี่ยไม่ใช่มันกดปุ่มนะฮะมันใช้โดรนมันใช้ขีปนาวุธนิวเคลียร์ไฮโดรเจนอะไรมันคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคนกับสิ่งก่อสร้างไม่มีเหลือเลยและทุกครั้งมันเกิดในยุโรปคุณรู้ไหมยุโรปเนี่ยเป็นสนามรบมันเจ็บปวดเรื่องนี้ซึ่งเยอรมันเองก็เคยผ่านเยอรมันเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยเป็นผู้แพ้สงครามนะคุณคิดว่าเขาไม่มีประสบการณ์เรื่องอย่างนี้เหรอนะเพราะฉะนั้นเยอรมันก็ออกมาปฏิเสธแต่เราต้องฟังข่าวต่อไปว่ามันเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่าถ้าคนหนึ่งปฏิเสธนะนาโต้ไม่ถึงก็แตกนะแต่เขาก็พร้อมที่จะปฏิเสธนะฮะคือถ้าคุณลบไอซิสจริงๆอย่างที่พูดเนี่ยก็ลบไอซิสก็ไม่ต้องไปถล่มกันขนาดอย่างนั้นคือตอนแรกฟังในข่าวเอ๊ะนาโต้เขามีท่าทีว่าจะรวมกำลังผนึกกำลังกันในท่าทีตอนแรกหลังๆมาเอาเยอรมันไม่เอาแล้วก็เลยเอ๊ะแตกแถวหรือเปล่าเฮ้คือเขาประเทศระดับอย่างนี้นะเขาไม่ใช่เด็กๆเขามีวิธีคิดของเขาและผมเชื่อว่าเขาประเทศเหล่านี้เขาจะมองผลประโยชน์ของตัวเขาก็คือประเทศของเขาแทนที่จะไปเชื่อใครคำสั่งใครคุณอย่าลืมว่าครั้งหนึ่งคุณเคยจำได้ไหมว่าคดีแอบลักดักฟังโทรศัพท์ผู้นำประเทศต่างๆในยุโรปเนี่ยถ้าผมเป็นผู้นำเหล่านั้นผมโอ้โหผมหนาวอ่ะแล้วผมก็ไม่ไว้ใจว่าคุณจริงใจกับผมหรือเปล่านะฮะแต่ถ้ากับว่าตอนนี้ตุรกีก็คือหน้าเสืออยู่ก็คือตอนนี้ตุรกีเนี่ยไปเป็นทัพหน้าแถวหน้ายืนอยู่ตรงนั้นน่ะนะฮะสั่งให้ทำแล้วก็ทำมาตุรกีถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะคนอื่นเขาก็คือถ้าเกิดตุรกีโดนทำร้ายโดนลุมรังแกเขาก็อาจจะออกมาช่วยเหลือห้ามปรามหรือไก่เกียอะไรแต่จะให้เขาเอากองกำลังเข้าไปนะแล้วอยู่ในอัตราการเสี่ยงอย่างนั้นเนี่ยเขารู้ผมว่าเขาไม่เอาค่ะก็เป็นท่าทีของทางเยอรมันนะคะแล้วมาดูกันต่อค่ะที่ข่าวอันดับที่2ประจำสัปดาห์นี้นะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันนะคะเพราะว่าทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้มีการจับตาดูราคาน้ำมันโลกทำไมฮะทำไมช่วงนี้ถึงต้องมีการจับตาดูราคาน้ำมันด้วยมันมีเหตุผลหลายอย่างนะที่น้ำมันมันลงขนาดนี้นะฮะอันที่1น้ำมันพลังงานน้ำมันเนี่ยพลังงานของโลกเนี่ยจะเปลี่ยนรูปแบบคือมันจะไม่พึ่งพลังงานฟอสซิลแล้วความจริงถามว่ามนุษย์เนี่ยคิดได้อย่างคิดได้แล้วแต่มันไม่เอามาใช้เช่นพลังงานสีเขียวพลังงานที่หมุนเวียนแดดอย่างเงี้ยนะไฟฟ้าเงี้ยมันทำได้แล้วนะแต่มันยังไม่นั่นคุณดูดิเขาคิดระบบรถที่วิ่งด้วยไม่ใช้น้ำมันมาได้ตั้งนานแล้วแต่เขาไม่ขายนึกเข้าใจไหมทีนี้อีกอันนึงก็คืออันที่สองคือมีการค้นพบเทคโนโลยีในการผลิตน้ำมันจากเชลล์ออยล์เขาเรียกเชลล์ออยล์จากหินนะฮะซึ่งมันจะมีอยู่เยอะนะที่รัสเซียที่อเมริกาที่จีนเยอะเลยในขณะที่อนาคตของโลกเนี่ยเขาจะไม่ใช้น้ำมันพวกนี้รวมทั้งเชลล์ออยล์ด้วยนะประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ก็คือโอเปกกลุ่มโอเปกเนี่ยเขาก็คงคิดว่าเอ้ยถ้าไม่รีบขายวันนี้วันหนึ่งมันไม่มีราคาเลยเพราะมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนผ่านไปยุคใหม่ของโลกเลยนะถ้าเกิดการเปลี่ยนพลังงานครั้งนี้เหมือนกับยิ่งใหญ่กว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอดีตนะฮะอีกอันนึงก็คือว่าการประชุมครั้งที่แล้วเนี่ยมันสอชัดเลยว่าต้องโลกมันร้อนเนี่ยมันต้องเร่งกำจัดโลกร้อนหรือแก้ไขปัญหาโลกร้อนอันนึงก็คือการใช้พลังงานฟอสซิลมันก็มาสอดคล้องเป็นเรื่องเดียวกันมันเรื่องเดียวกันเพราะตอนนี้เนี่ยน้ำมันที่ขุดเข้ามาขายในตลาดมืดเนี่ยน้ำมันที่ทะลักออกมาจากซีเรียเขามีน้ำมันตลาดมืดมันก็ถูกโอเปกก็บอกไม่ยอมลดไม่ยอมลดกำลังการผลิตของตัวเองประกาศยกเลิกเพดานการผลิตเขาก็สู้กันอย่างเงี้ยเพราะว่า
เขาก็ต้องรีบขุดขาให้มันหมดไปอันนี้ก็ผมคิดว่ามันเป็นเหตุผลหลายอย่างที่ทำให้น้ำมันมันลงราคาก็เลยถูกลงผมเพิ่งเคยเห็นดีเซลลงเหลือ20บาทโอ้ใช่แล้วค่ะมีสิทธิ์ต่ำกว่านี้ใช่ ช่วงนี้ก็ติดตามราคาน้ำมันกันนิดนึงนะคะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงถัดไปค่ะก็เหลืออีกเพียงหนึ่งอันดับเดียวประจำสัปดาห์นี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องติดตามค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องต่อเนื่องของการลี้ภัยทางการเมืองนะคะของพลตำรวจตรีประวีณที่ไปประเทศออสเตรเลียเดี๋ยวมารอดูกันว่ามีความต่อเนื่องยังไงบ้างช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ